คิวจะให้พี่ทำหรือว่าคิวจะทำไม่ใช่หรอมึงจะไปขึ้นรถใครค่ะได้ค่ะสักครู่นะคะหน้าแกอ่ะรองเท้าดิหายละอะไรเป็นอะไรรักต้องอธิบายมาเป็นคำพูดแต่อธิบายมาเป็นการกระทำเออเจอกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังมาพูดเพื่อเจอกินแล้วครับชิบวะชิบวะชิบวะชิบพี่ชิบไรเอวาเขินนั่นน่ะน้ำลายเลิฟยูเดี๋ยวนี้เป็นเด็กเล่นน้ำลายเหรออย่างน้อยก็ไม่ได้เกี่ยวกับความรู้สึกคนละกันก็เล่นอยู่นะปกติอ่ะแล้วพ่อมาแล้วไม่เล่นพ่อมาไม่เล่นแล้วพ่อมาอุ้ยป้าให้ดูทำไมนี่ลูกเขยไงป้าที่หนูไปขอวันนั้นอ่ะบอกแล้วโจว่าอย่าจุ๊บอย่าจุ๊บไม่ฟังพี่ถึงป้าจะกีดกันหนูก็ไม่เลิกรักลูกป้าหรอกโอ้โหคนนี้ห่อหายนะครับเอวาคอนเฟิร์มคนแรกของตู้ใหม่หายชัวร์หายล้านเปอร์แล้วครับทำไรไม่ได้ทำอะไรพี่เสนาให้ออกมารอข้างนอกครับคนคลี่โกอ่ะอ๋อโอเคแล้วคนที่เป็นกองหน้าต้องออกมาปะหรือว่าแค่เป็นคนที่เป็นโกป้าป้าให้เด็กละสิบครับพี่ไม่มีอะไรครับพี่โชคดีไหมเจอกันครับครับพี่ครับป้าป้าหนูของเกาะน้ำอาหารแล้วก็ข้าวแล้วก็เลือดด้วยนะครับป้าพี่แฝกมีลูกเป็นผู้ชายตอนไหนนี่ป้ามีลูกเป็นผู้หญิง7คนนะก็จริงขอบคุณครับป้าหนูรักลูกป้านะครับครับพี่ไอ้ดวงไปนอนแล้วนะลูกครับป้าฝันดีนะครับนอนพักเยอะๆครับครับขอบคุณครับเธอบอกป้าบอกป้าอันละอันละหมดอ่ะพี่ฮอโจจะไปนอนแล้วนะโอเคทาราไม่เอาไปดิทิ้งแม่งไปแล้วไหนทะเลาะหน่อยให้แม่งตายนี่ขออะไรนะอืมไปดิแหมที่ใหม่ก่อนนี่ไม่มาหากันหน่อยหรอจะไปแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ดิอืมไปดิก็ตอนนั้นกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนี่งั้นชอบปะชอบรักนะไม่ต้องยิ้มหรอกมั้งแก้มแตกหมดละมั้งอ๋อเอ้ยจะยิ้มอะไรขนาดนั้นน่ะรู้ว่าเขินไม่ต้องยิ้มอะไรขนาดหรอกพูดดินี่ยิ้มจนไม่กล้าพูดเลยนะกลัวรู้หรอกลัวรู้ปะว่ายิ้มอ่ะกลัวรู้ปะพี่เอวาพี่ดูดิพี่เอวาใช่ครับใช่ครับยิ้มเนี่ยยิ้มเก็บทรงอยู่พี่เป็นบ่อย เป็นบ่อยด้วย จะพูดไหมเพอร์เจอร์เขินเขินจะพูดไหมเพอร์เจอร์อะไรไม่ได้ยิ้มอะไรทั้งนั้นน่ะแต่ตัวรักพี่อ้อจริงนะไม่จริงอ่ะจริงจริงเด็กก็รักเป็นนะครับพ่อแม่เด็กก็รักเป็นนะพี่เดี๋ยวเด็กคนนี้มันก็โตแล้วปะเมื่อไหร่จะโตก็ไม่รู้มาดูแลดิเดี๋ยวโตก็เคยดูแลแล้วก็ไม่โตสักทีร้องไปโตแม่โตเดี๋ยวก็โตแล้วกลับมาดูแลได้ไหมล่ะดูแลตัวเองสิ
ดูแลตัวเองไม่ได้อะครับมาดูแลเขาหน่อยได้ไหมอยากเป็นแฟนแต่ได้แค่แฟนเก่าอุ้ยมันจะเกณฑ์ปุยมุ้ยอ่ะมันจะเกณฑ์ปุยมุ้ยคือเหงาใช่ปะเกินไปหรือเปล่าเหงาใช่ไหมคือไม่คือเวลาโจเหงาโจก็จะมาแบบปั่นพี่แบบเนี้ยโจไม่ได้ปั่นโจจริงจังและจริงใจแต่พี่อย่าชอบไม่ตอบหรือไม่จริงให้พี่ตอบอะไรอ่ะก็คิดถึงอ่ะแล้วพี่ไม่อยากแล้วพี่ไม่คิดถึงโจหรอพี่ตอบมาคำเดียวดิว่าไม่รักโจแล้วโจก็จะไปพี่พูดดิแล้วก็เอากุญแจแดงกับบัตรออกด้วยตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าผลักอยู่พี่เราพูดดิว่าไม่รักไม่คิดถึงแล้วเดี๋ยวไปให้เลยก็ได้มั้งหรือว่าไงโอเคงั้นเดี๋ยวให้ดอกอย่าว่าจะไม่แบบว่าไม่กลัวต้นตีนอีกอ่ะจะไม่แบบว่าคุยเล่นแบบนี้อีกอ่ะพี่พูดดิมันเป็นเพราะอะไรอ่ะอย่าพูดนะเดี๋ยวร้องไห้เอาตรงๆปะที่จะบอกความรู้สึกที่ให้ไม่เอาตรงๆได้ไหมกลัวก็ได้เอาตรงๆก็ได้เอาก็ได้โอเคเอาว่ามาพี่ก็ยังเป็นห่วงโจอยู่ดีนั่นแหละพี่ก็อยากให้โจโตแล้วก็คิดได้บ้างหลายๆเรื่องอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่พี่แค่ไม่อยากกลับไปเจ็บแล้วแค่นั้นเองมันไม่เจ็บหรอกพี่อ๋อโจทำไมพี่ถึงมองแค่ว่าจุดจบมันเจ็บทำไมพี่ไม่มองระหว่างทางที่เรามีความสุขด้วยกันล่ะก็เพราะว่าพี่เคยเปิดใจแล้วมันเจ็บไงปลายทางมันสวยงามนะแต่มิตรภาพระหว่างทางอ่ะมันก็สวยงามเช่นกันแล้วพี่ต้องเอาความรู้สึกทั้งหมดกลับไปเสี่ยงหรอถ้ามันรักอ่ะมันก็คุ้มที่จะเสี่ยงนะแต่พี่เคยยอมเสี่ยงแล้วไงพี่ไม่เคยฟังเพลงของซิลี่ฟูลหรออะไรอ่ะไม่ใช่ความลับถ้าอยากจะรักทำไมต้องปิดอันนั้นมาของซิลี่ฟูลหรอใช่ว่าไงวะหรือพี่เคยฟังเพลงของไอ้บ่าววีไหมล่ะอะไรอ่ะมันประวัติไม่ดีวัดกันที่หัวใจอ่ะรับได้ไหมหัวใจเก่าๆพันนี้อ่ะคือเวลาพูดอะไรต้องแบบเป็นเพลงหมดเลยป่ะให้มันอารมณ์สุดดีไงพี่เอามาแต่พี่ออยังพูดหมดแล้วเหรองั้นถ้าพี่ออพูดตรงๆแล้วขอถามคำหนึ่งได้ป่ะว่าพี่ออยังรักโจอยู่หรือเปล่ารักแต่ไม่ได้รักเหมือนเดิมแล้วโกหกไร้เหตุผลคือรักมากกว่าเดิมใช่ไหมไปสุดสายไปเลยก็ไม่ได้รักเหมือนเดิมแล้วทางแต่ก็รักใช่ไหมแต่ก็คือรักใช่ไหมง่ายสุดจัดการดีกว่ามันใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกที่เป็นห่วงมากกว่ามันรักไม่มันรักใช่ไหมแล้วพี่ออเป็นห่วงโจแล้วพี่ออเป็นคนเข้ามาจีบหรือเปล่าก็ตอบตรงๆนะก็มีมั้งตอบตรงๆนะอะไรนะก็มีละมั้งแล้วพี่ออรู้สึกกับเขาเหมือนที่เคยรู้สึกกับโจหรือเปล่าก็เพิ่งคุยกันอะไรนะก็เพิ่งเข้ามาจีบเลิกคุยกับเขาได้ไหมโจห่วงทำไมพี่ต้องทำแบบนั้นนะก็เพราะว่าพี่ออเป็นห่วงโจไงแล้วถ้าพี่ออทำโจก็จะเสียใจแล้วตอนที่พี่ออเป็นห่วงโจจริงแล้วเวลาโจทำอะไรกับพี่โจไม่เห็นนึกว่าพี่จะเสียใจเลยตอนนั้นยังเด็กไงตอนนี้โตตอนนี้ก็เด็กมันเพิ่งผ่านมาแค่เดือน2เดือนเองเล็กก็เล็กแต่ตัวจะหัวใจนี่โตแล้วถูกครับนะลี่ถอดรองเท้าทีนึงลี่หนูต้องเข้าข้างมีสิไม่เข้าข้างมีโจทำอะไรมีตอนนี้โจก็โตแล้วนะพี่ออใครนะครับโจเป็นคนทิ้งมีนะลูกหลานทำไมหลานทำอย่างนั้นล่ะนะหนูก็กลับมาดูแลพี่ออแล้วตอนนี้ยังเป็นเด็กตัวเล็กอยู่ใช่ตอนนี้โตแล้วถูกโจโตแล้วถูกครับพี่ว่าถูกครับใช่แต่พี่ยังเห็นโจยังเป็นเด็กอยู่เลยก็เดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็โตแล้วก็คบกันไปนานๆสิ
หนูเห็นเบทีไรหนูนึกถึงไอ้บ๊อบทุกทีเลยอ่ะเนอะคิดถึงจะร้องไห้แล้วเนี่ยมันไอ้บ๊อบเดินผ่านแล้วก็เอ๊ะไม่ใช่พี่ถามอะไรอย่างหนึ่งในทุกวันนี้มีความสุขหรือว่าเราใช้ชีวิตสนุกปะอยู่กับแก๊งทำงานแก๊งอยู่กับพี่ๆสนุกดีไหมมันก็มีความสุขในทุกเรื่องอ่ะยกเว้นเรื่องความรักเพราะไม่คิดถึงพี่อ๋อแปลว่ามีเธอมันดีกว่ามีเธอมันก็ดีที่สุดแล้วอ๋อถ้าหนูมีใครอยู่ข้างกูบ้างอย่ายิ้มเดี๋ยวจุกแก้มอีกนะอย่ายิ้มเดี๋ยวจุกแก้มอีกนะอะไรอ่ะไอ้สักทีไอ้ทีอยากให้สดใสไงสดใสยิ้มแย้มเทสสักที พอแล้วพี่ว่าพอแล้วแก้มเปื่อยไปนอนแล้วอ่ะพี่อ๋อเจนี่แหละเจอ่ะยังไงสรุปยังไงอ่ะเจอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ไม่อินไม่อินไม่ใช่เป็นโค้ดจัดไม่จัดไหนจุ๊บทีโอ๊ยก็ไม่มีใครอยู่ข้างกูเลยเนาะทีนึงทีนึงเฮ้ยทีเดียวไม่เป็นไรหรอกว้าเมื่อกี้โดนสั่นคอนะเมื่อกี้โดนสั่นคอนะเพราะว่าเดินวิ่งออกพอดีจีนบ้างวันนี้ไอ้เหี้ยผอมไม่สุดแรงเกิดจะมีตั้งกี่คนที่กล้าจุ๊บพี่อ้อต่อหน้าคนอื่นเดินไม่เกรงกลัวมันก็มีแต่คนที่รักพี่แบบโตทั้งนั้นแหละเจ๊ยินแก้ไหมเขาจุ๊บหน่อยโอ้ยมึงควรช่วยกูคือเจ้าเป็นคนทิ้งกูบอกเลิกกูนะเว้ยแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นว่าจุ๊บพี่อ้อมีความสุขเวลาคุยกับโจไงทำไมโจทำงั้นนะโจตอนนี้โจสำนึกผิดแล้วใช่ตอนนี้โจสำนึกผิดแล้วเป็นคนรับโอกาสเอาถ้าเขาโจสมควรได้รับโอกาสอีกพอจะมีโอกาสไหมอ่ะให้เรากลับมารักกันอ่ะเบมึงบอกมึงอยู่ข้างกูพี่ไม่เคยฟังเพลงของเซนยาบหรอเพลงอะไรอ่ะร้องว่าตัดทิ้งอ่ะผิดฉบับปรับปรุงไงสุรุปุงอ่ะสุรุปุงอ่ะสุรุปุงอ่ะสุรุสัมบารัวสุรุบาชิสิกาฮะไม่เคยฟังเหรอตอนไปเข้าค่ายลูกเสือเวลารอบกองไฟอ่ะไหนบอกว่าโตแล้วไงสัมบารุเอ้ามันก็โตแต่มันก็มีความเด็กความทรงจำไว้เด็กใช่ความทรงจำไว้เด็กความทรงจำไว้เด็กจำได้ทุกอย่างแหละรวมถึงเรื่องของพี่ออด้วยสวยถือว่าเป็นก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้ที่ตรงแลนฟ้าที่เคยไปยืนด้วยกันน่ะเอาใครไปยืนด้วยหรือเปล่าตอนไม่อยู่แต่ไม่ได้สงสัยหลายนะแค่ถาม NTR กับ Over มาหน่อยดิเอ้ยเรียก NTR มาอย่างเดียวก็พอนี่เป็นที่ใจอ่อนแล้วเนี่ยแล้วก็ขวัญใจอยู่ไหนดูมาหรอใจไปบอกไม่ได้ดูถามเฉยๆรอบเนี่ย NDR เขาไม่ได้เถียงด้วยเลยทำหรอมาหมดแล้วก็ไปยืนกันเยอะอยู่นะโอเคทุกอย่างอ่ะคือเขาหลายคนอยู่ลงจากเก้าอี้แล้วก็ไม่ต้องปลดสภาพนี่มีใครดีเท่าโจสักคนไหมล่ะไม่มีหรอกเรียกประกาศเรียก NDR มาทำนะไม่มีหรอกประชุมกันอยู่สักครู่นะคะเดี๋ยวเรียกให้ครับต้นฉบับมันดีเสมอแหละเดี๋ยวต้องบอกเขาก่อนถ้าหนังสือเล่มนั้นมาดีมันก็คงไม่จบหรอกโจทำไมอเวนเจอร์ถึงมีหลายภาคล่ะทำไมมันไม่ฉายทีเดียวทุกตอนอ่ะแบบ2วันเนี้ยนั่งดู2วันอ่ะทำไมมันไม่นั่งดู2วันเลยถ้าหนักมันดีอ่ะแต่พี่ก็นั่งรอมา5วันนะโจป่วยไงพี่ออเขารู้ว่าโจป่วยก็รู้ตอนนั้นแบบว่าโจร่างกายอ่อนแอจิตใจโจก็เลยอ่อนแอโจเลยเผลอพังปากพูดออกไปอะไรนะแล้วให้พี่ไปดูแลไหมเบกกูโดนไม่เชื่อกูไม่เชื่อใครทั้งนั้นตอนนี้คือทุกคนชงให้โจหมดเลยมึงคนเขาข้างกูกับกูที่เป็นคนเจ็บไม่ใช่คนรู้ว่าเวลาโจอยู่พี่ออจะมีรอยยิ้มไงใช่ปะพี่เอวาใช่ครับน้องเจพูดตามผมโอกาสน้องบันเทิงแล้วถ้าพี่ให้โอกาสโจจะทำพี่เสียใจอยู่ไหมไม่พูดถามไม่ถามก่อนไม่ถามเชื่อไหมไม่ถามถามทีนึงอะโจไปใช้ชีวิตของโจเหอะโจอยากใช้ชีวิตกับพี่ทั้งในวัยเด็กวัยรุ่นและวัยแก่เอ้สู้เขาสวยแล้วโจจะทำพี่เสียใจไหมถ้าถามโจไม่ทำไม่ถามอันนี้เจ๊ยวดิเจ๊หวังว่าไงเจ๊ไม่ถามเก่งโจเอาไหนอ่ะนี่คุณธุระอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ธุระหรอกครับแต่เป็นเรื่องของหัวใจติดต่อเรื่องอะไรครับมาหาพี่ออครับอุ้ยโอ้โหหายแล้วไม่คนนี้เป็นคนที่จะมาขอเป็นลูกออดิชั่นขอออดิชั่นเป็นลูกเอ้าโอเคโอเคโอเคทำไมไม่บอกป๋าล่ะไม่บอกไม่นั้นจะมาเป็นลูกทำไมไม่มาถามพ่อครับทำไมเข้าทางแม่อ่ะ
อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แฟนแฟนคบมา3เดือน3ไม่ใช่หวังไม่ใช่ป้าไม่ใช่ใช่เป็นพ่อหวังเขาอยู่เลยอ่ะเอาไม่ใช่หรอขอโทษใช่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  NTR มาแล้วนะครับลงมาข้างล่างได้เลยครับนี่เธอจะมีลูกเพิ่มเหรอแล้วลูกลิลลี่กับลูกโถล่ะก็มีลูกป้าหนูโอเคหรือเปล่าป้าเจ้าหนูโอเคหรือเปล่าลูกมีไม่รถลิลลี่เป็นน้าไม่ใช่เหรอโจนี่เธอคิดจะมีลูกไม่บอกเขางั้นเหรอมันก็ลูกพี่หรือเปล่าไม่ใช่ลูกโจมันไม่ใช่ลูกพี่มันเป็นมันไม่ใช่ระบบลูกพี่ลูกน้องมันเป็นลูกของเราไงถ้าลูกพี่ลูกน้องมันส่วนใหญ่มันจะเป็นอยู่ในระบบแก๊งเข้าไปแล้วลูกของพี่ลูกของเราลูกของเราไม่มีลูกของเราอ่ะพี่วางไงต่อดีเนี่ยพี่ฮะยังไงเขาไม่ยอมจะจุบแล้วนะวันนี้ถ้าไม่ยอมจะจุบแล้วนะฮะเอาดิอ่ะเฮ้ยชอบแต่ละชอบแต่ละชอบนานๆชอบเชียวพี่เชียวพี่พี่โดนมาแล้วไม่โดนนานไงไม่โดนนานไงชอบนานๆชอบนานๆอ่ะสี่อุ้ยชัดเอ้ยโหเห็นในมือแล้วอ่ะเซิร์นเลยครับเซิร์นอย่างนี้แล้วกันจะได้ไม่โดนดีไปเก่งเลยเก่งนิดเดียวเจ็บนิดเดียวไม่เอ้ยหลบหลบหลบไม่ทันนานๆกลางคืนผีมากเยอะอุ๊ยอุ๊ยเธอเธอทำไมทำแบบนี้ไปอ่ะเฮ้อุ๊ยทำไมโหดจังรู้ว่าจะไปซื้อแว่นใหม่อ่ะดวงต้องอยู่ข้างพี่ดวงรู้ใช่ไหมว่าพี่เจ็บเนี่ยแหละดวงกำลังดูดวงพูดไปมันคืออะไรกันดวงพูดไปดวงพูดแทนพี่ไปไม่ค่ะไม่ค่ะห่างเลยค่ะเขามีทนายวะเอาอยู่เนี่ยทนายดวงด้วยดิคุณลูกทนายดวงคะค่ะคือว่าอันนี้คือเหตุการณ์อะไรคะเขาคือดวงโจอะอยากจะเอาโอกาสจะขอโอกาสแบบว่าคุยกับออโรราน่ะคือว่าคุยใช่ไหมคะพูดคุยงั้นเหรอพูดคุยถึงความสัมพันธ์ครั้งก่อนที่มันอาจจะกลับไปแก้ไขได้อะไรประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการเหรอคะครับซึ่งพูดออกมาหรือยังคะอุ้ยพูดไปหลายจุ๊บอยู่ครับเมื่อกี้คุณต้องการแบบนั้นเหรอคะพูดคุยถึงเรื่องความสัมพันธ์ในอนาคตงั้นเหรอคะทีมใครดีอ่ะอันนี้ขออนุญาตพูดแทนลูกความนะคือเขาต้องพูดแทนด้วยล่ะคะเนี่ยอะแล้วไม่พี่ออพูดเองอ่ะครับงั้นน่ะก็ขอสอบถามก่อนไงคะนี่ครับทนายผมว่าเป็นความเป็นความต้องการของเขาจริงๆหรือเปล่าทั้งหมดที่คุณทนายของคุณกล่าวอ้างมาหลายที่อยู่ค่ะเมื่อกี้ค่ะจริงทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะดิฉันขอปรึกษากับนายจ้างของดิฉันก่อนค่ะน้องน้องคนนี้ครับวิน้องน้องน้องที่เอาพ่อคนนี้ปะวิฟ้าเงินนี่ก็ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรผมจะเจรจาไหมหรือว่าไม่เลยอันนี้คือยังไงอ่ะคือใจฟูปะเนี่ยไม่พี่ไม่เจรจาพี่บอกแล้วพี่ไม่อยากกลับไปเจ็บแต่พี่ก็บอกว่าเออพี่แค่พี่ก็ยังเป็นห่วงโจอยากให้โจแบบคิดได้แล้วก็โตกว่านี้ใช้ชีวิตให้ดีกว่านี้อ่ะฮะแต่ว่าไม่ประสงค์จะไปสานสัมพันธ์ต่อด้วยแล้วไอ้เพราะพี่ก็กลัวเจ็บแต่ถ้าสมมติว่าเนี่ยพอถ้าร่วงยื่นไปเขาจะต้องบอกแน่ๆว่าแล้วถ้ามันไม่เจ็บอีกล่ะอ้าวแล้วถ้าเจ็บอะเอาอะไรมาการันตีถูกปะพี่ต้อง okay. เอาความรู้สึกตัวเองไปเสี่ยงถูกไหมพอถูกครับถูกแต่เขาเถียงเก่งมากเลยต้องกลัววะไปครับลองดูครับคุณทนายได้ค่ะ คุณโจนาธานี่คะครับผมโจนาธานี่เหรอครับครับคุณโจนาธานี่ครับจากการพูดคุยปรึกษากันดูแล้วเนี่ย
ทั้งที่เรารู้ว่าเขาดูคำไม่ประสงค์ที่จะพูดคุยนะตกใจมากอะไรนะครับไม่ประสงค์จะพูดคุยค่ะเพราะว่าไม่อยากรักกันแล้วหรอครับกลับไปเสี่ยงเรื่องราวในอดีตมันเจ็บค่ะมันเจ็บมากค่ะไม่จริงครับไม่จริงถ้าจริงเขาพูดเองละเขาพูดมาค่ะว่าเขาพูดจริงๆค่ะโกหกโกหกเจ็บจริงๆค่ะโกหกไม่มีหลักฐานโกหกโกหกกลัวค่ะไม่อยากกลับไปเจ็บอีกแล้วค่ะรายเหตุผลไม่อยากกลับไปเจ็บอีกแล้วค่ะไม่มีอะไรยืนยันได้เลยว่าจะไม่เจ็บค่ะมีครับมีอะไรคะหัวใจของผมไงแล้วเมื่อก่อนคุณไม่ใช่ไม่เคยฟังเพลงของบอดี้สแลมหรอครับเมื่อก่อนคุณไม่เคยใช่ไหมไม่เคยฟังเพลงของไม่ฟังเคยฟังเพลงของบอดี้สแลมหรอชีวิตแค่โดนทำร้ายค่ะแต่ฉบับปรับปรุงอ่ะทำร้ายไม่ใช่ค่ะฉบับปรับปรุงอ่ะไม่ใช่ค่ะพี่เอากระเป๋าอะไรครับนี่นั่นไหนก็ถ้าจะไม่คุยกันแล้วกระเป๋าอะไร179ไม่ใช่คือที่มันมีกฎเนี้ยเพราะว่าคนน่ะมันชอบไม่ทํางานไม่พ่อไอ้คีไม่ทํางานคือคียี่คีไอ้เหี้ยแล้วคีไอ้ที่โชว์จอดแรงแดงให้ทําไมเป็นห่วงนะเป็นห่วงนะเธอเปลี่ยนไปหรือใครเปลี่ยนเธอเหรออ๋อโจนั่นแหละเป็นคนเปลี่ยนพี่ก็โจเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไงแต่โจก็เปลี่ยนให้พี่เป็นคนที่แบบว่าไม่อยากเจ็บแล้วไงอะไรนะโจก็เป็นคนเปลี่ยนให้พี่ไม่อยากกลับไปเจ็บแล้วไงเพราะตอนที่ก่อนที่เราจะคบกันพี่บอกโจแล้วว่าพี่ไม่ได้เปิดใจให้ใครเลยมาเป็นปีถูกปะและอีกอย่างพี่จะบอกให้โจเป็นแฟนคนแรกนะเว้ยที่ได้สถานะแฟนคนแรกของพี่อะแต่ทำไมกลับไม่รักษามันเอ้าถูกมืดพูดไปครับเนี่ยทนายอีกคนเบิกตัวทนายอีกคนนะคืออ๋อจ้างทนายมาสองคนพี่วาโอ้ยหิวเงินมืดหิวเงินอันนี้มืดหิวเงินมืดบดี้ไม่ครับมืดบดี้เลยอยากเจรจากันสองคนไหมคะใช่ครับไปซะในฐานะริ้วล้อขออนุญาตสอบถามค่ะคุยกันสองคนไหวไหมคะพี่ออโจพูดไม่รู้เรื่องครับคุณทนายรู้เรื่องพี่ออจริงๆครับแต่ว่าผมว่าบางคนควรให้โอกาสนะครับเขาอาจจะปรับปรุงตัวแล้วก็ได้ถูกครับจริงๆครับถูกครับโจปรับปรุงตัวแล้วครับพี่ออจริงครับเมื่อกี้ผมไม่ได้สินบนอะไรเลยนะครับถ้าสมมติพี่ออเจ็บอีกใครจะรับผิดชอบพี่มือรับผิดชอบด้วยเอาหัวโจเป็นประกันเลยถ้าพี่ออเจ็บอีกอะเออตัดหัวมันเลยจริงๆครับเพราะว่าคนเราอะคนที่จะมีโอกาสครั้งที่สองเสมอแต่ที่โจกลับมาก็เพราะพี่ออนะเพราะคำพูดของพี่ออแล้วที่โจไปเพราะอะไรอะตอนนั้นยังเด็กไงโตแล้วเหรอมันก็โตขึ้นมานิดนึงถึงจะเดือน2เดือนมันก็คือโตใช่ครับคือพี่ออเคยสัญญากันไม่ใช่เหรอพี่ออว่าถ้าเราจะไม่เลิกกันถ้าเกิดว่านอกจากหมดรักอะแต่โจยังรักอยู่โจก็เลยกลับมางอไงเพราะโจเคยสัญญากับพี่ออไว้ถ้ารู้ตรงนั้นแล้วมาบอกเลิกทำไมอะก็ตอนนั้นมันเป็นยังเด็กอยู่ไงพี่ดวงอย่าบอกว่าตัวดวงจะใจอ่อนอีกคนนึงหรือเขาโตขึ้นจริงๆแล้วลองจับดูสิดวงค่ะดวงขอโทษค่ะดวงต้องปกป้องพี่ก็ได้พี่ดวงต้องปกป้องอยู่แล้วแต่คุณต้องพูดอะไรได้ดีกว่านี้ค่ะคุณโตขึ้นยังไงบ้างเหรอคะก็ต้องลองสัมผัสเองครับส่วนไหนที่โตขึ้นคะความคิดความคิดครับความคิดดวงดวงใช่ไหมครับยังไงอะเอาอยากรู้มันก็ต้องดูเองครับมันพูดหมดอย่างไม่ได้หรอกจริงอยากรู้เราต้องลองให้โอกาสคนสักคนหนึ่งนะครับเขาอาจจะเข้ามาแล้วแบบถ้ามันรักมันก็คุ้มที่จะเสี่ยงเลยครับจริงครับถ้ามันรักอ่ะก็เคยเสี่ยงไปแล้วไง
แต่ถ้าไม่ก็ขอโอกาสไงพี่อขนาดบอลมันยังมี2ครึ่งเลยแล้วบางครั้งขนาดแมนยูเล่นแย่ครึ่งแรกครึ่ง2มันยังกลับมาชนะได้เลยหวยยังมี2งวดเลยถูกแต่ใจจะมีอันเดียวนะให้พี่อไอ้บ้านมาไอ้ดับบ้านแค่นั้นแหละลูกนี้เล่นเปล่าเอ้ยโอนี่อันนี้ปะไม่ได้เล่นใช่ปะกับบอสอ๋อเก็บฟรีใช่ไหมมามาจ้างมาถามให้หน่อยถามให้หน่อยมาเมื่อกี้มามาจ้างมาเขาเรียกแกโดนต้องห้ามกันไม่ได้ลองดูแกบ้านแกไม่เล่นใช่ปะลูกเนี่ยไม่เล่นครับสิ้นเดือนหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้แล้วไอ้ดาวเบอร์อะไรวะอ่ะเบอร์ใครไปบ้านไหมกวนจงวายเหมือนว่าใจไม่สุขแต่เอาจริงๆผมยืนได้อยู่แค่ทำตัวไม่ถูกแบบเต็มเต้นไม่หยุดแหละแต่มันยังไม่หยุดแฉะความลับในใจมาเรียงเรื่องก่อนจะบอกเธอที่ยืนอยู่แค่เพียงเอื้อมคำตอบจะคิดไปมันเป็นจะข้ามาเตรียมเชื่อโอเคจะไม่เถียงเมื่อจะคิดเพียงเคลื่อนมันก็เป็นแบบนั้นปล่อยให้มันเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นผมก็กลัวมันก็เป็น